สืบสานธำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสานธำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะและวันนี้นะคะดิฉันฐานุตราลีวิทยานนท์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะต้องบอกว่าบางพื้นที่นะคะมีความไม่สมบูรณ์ไม่พร้อม 100% นะคะอย่างเช่นในพื้นที่ที่จังหวัดสกลนครมีอยู่จุดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าพื้นที่ไม่สมบูรณ์ถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ว่าคุณทรงสิทธิ์หาญมนตรีเกษตรกรขยายผลจากงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้นำความรู้ที่ได้ไปเรียนรู้มานะคะนำมาบริหารจัดการพื้นที่ป่าหัวไร่ปลายนาจนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเกิดความสมบูรณ์ขึ้นเขาทำได้ยังไงใช้เวลานานขนาดไหนเราต้องไปถามเจ้าตัวกันเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณทรงสิทธิ์หาญมนตรีเจ้าของศูนย์เรียนรู้ด้านป่าไม้บ้านโนนสูงตำบลนาหัวบ่ออำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงสิทธิ์ครับป๋อสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีครับ ที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเชื่อว่าหลายท่านอยากรู้แล้วแหละที่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ด้านป่าไม้ต้องถามก่อนค่ะว่าเพราะอะไรคะถึงอยากจัดการพื้นที่ของตัวเองเป็นสวนป่าแล้วก็ยกป่ามาไว้ที่บ้านแบบนี้ค่ะครับก็ด้วยตัวผมเองนะครับจริงๆก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาชอบการปลูกป่าด้วยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังหรือส่งก็คือส่งให้เราเรียนหนังสือก็คือถีบตัวเองจากความเป็นคนที่อยู่ในชนบทไปสู่สังคมชั้นอีกชั้นหนึ่งนะคืออาจจะต้องไปรับราชการหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ทีนี้ก็มีวิกฤตผมก็อยากเรียนหนังสือตัวเองอยากเรียนหนังสือแต่ว่าก็ขาดโอกาสเพราะว่าคุณพ่อผมป่วยเราก็ได้หยุดเรียนประมาณ2ปีครับเราจะต้องมาดูแลครอบครัวแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สร้างอยู่ที่บ้านก็เหมือนจะหมดไปแล้วแล้วก็เหลือพื้นที่ตรงที่ที่อยู่ผมนะตอนปัจจุบันนี้ก็คือประมาณ20ไร่เป็นพื้นที่ที่เหมือนแห้งแล้งแล้วก็เขาทางการมาสำรวจว่าเป็นพื้นที่สีแดงที่อับน้ำมากคือไม่มีฝนนะตรงนี้ประโยชน์ไม่ได้แน่ๆฝนไม่มาขับได้น้อยมันเป็นเหมือนที่ถึงภูเขาครับค่ะเวลาฝนมาก็จะไหลผ่านหมดแล้วก็มีหนามจ้ำก็เป็นดินเหนียวแล้วก็กับดินทรายแล้วก็ดินลูกหลังอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็ไม่ค่อยอุ้มน้ำมานี้ถ้าสมมติว่าน้ำสูงเต็มทุ่งนาเลยประมาณ1เมตรเนี่ยตอนเช้ามากลางคืนตอนเช้าหายหมดเลยแห้งเลยค่ะซึ่งแม้เราจะพยายามจะป้องกันเอาคันนาสูงขนาดไหนก็หายไปหมดเพราะว่าในข้างล่างอาจจะเป็นเหมือนดินมันโปร่งด้วยนะครับค่ะก็เลยเป็นปัญหาเรื่องของการทำเกษตรตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วทีนี้ก็เลยพอผมตกถึงผมคุณพ่อก็เสียชีวิตก็เลยไปเรียนหนังสือให้จบก็คือเรียนจบก็ไปทำงานก็คิดถึงบ้านเกิดก็กลับมาสานต่อเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่พาทำคิดถึงว่าสมัยก่อนก็เคยอันนี้คือพื้นฐานเดิมคือคุณพ่อคุณแม่ก็จะให้ไปเก็บของป่าก็คือเห็ดพวกนี้นะครับผมมาทำอาหารแล้วก็เมื่อมองไปย้อนเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วเราเคยเห็นป่าที่พอดีผมใช้ชีวิตอยู่ในป่าแล้วก็ทุ่งนาสมัยก่อนนะครับมันจะมีความอุดมสมบูรณ์ของต้นน้ำลำธารต้นไม้ต่างๆก็เลยฉุดคิดว่าเราจะต้องพอเรียนจบก็ต้องมีทุนสักนิดนึงแล้วก็มาตั้งตัวอยากคือมีความฝันนะครับผมคืออยากนิรมิตให้เป็นสวนป่าที่ยกป่าแล้วก็คลังอาหารมาไว้ในบ้านของตัวเองโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งหาได้ไหมโดยใช้เรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดก็เลยคิดว่าปัดก็ต้องต่อสู้กันหน่อย ต่อสู้ว่าไม่มีหรือว่ามันแย่หรือว่าที่ดินไม่เก็บน้ำหรือไม่มีน้ำเราจะทำให้มันมีได้ยังไงก็เลยได้ไปเข้าไปศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอยู่
เป็นของในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ทำไว้ให้คนคือไม่ใช่คนสกลนครอย่างเดียวนะครับคนทั่วโลกทั่วประเทศไทยเขาที่จะต้องท่านทำศูนย์ไว้ให้เราศึกษาแล้วก็เลยเข้าไปศึกษาด้วยแล้วการที่เราได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานตรงนี้เอากลับมาใช้ที่บ้านเราได้แนวคิดอะไรกลับมาบ้างคะเนี่ยศูนย์พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้มันคืออยู่ในสกลนครแล้วก็ไปใช้ชีวิต2วัน3คืนแบบนี้แล้วก็ออกมาก็เข้าไปเยี่ยมเยือนกันปีละครั้งก็ไปเอาความรู้เรื่อยๆไม่ใช่แค่เรื่องป่าไม้เป็นเรื่องอื่นด้วยแล้วก็เข้าไปอยู่บ่อยๆครับโครงการที่ใกล้กันอันนี้เป็นของในหลวงของสมเด็จพ่อแล้วก็สมเด็จพระปันตีหลวงนะครับตอนนี้ก็คือมีฟาร์มตัวอย่างด้วยที่อยู่ใกล้กันก็เข้าไปศึกษาหมายความว่าตอนที่เรายังไม่มีความรู้ที่ไหนที่น่าจะเป็นแหล่งความรู้เราไปหมดครับผมออกแบบในพื้นที่ของตัวเองประมาณ5ปีเลยออกแบบยังไงคะออกแบบจัดโซนใหม่ว่าดินทรายเราจะแก้ไขยังไงดีครับแล้วก็ออกแบบพื้นที่ดินทรายแล้วก็ดินทรายประมาณ 5-7 ไร่แล้วก็มาออกแบบพื้นที่ที่เป็นดินลุกลังดินลุกลังเราส่วนใหญ่คนสร้างบ้านเขาจะเอาดินลุกลังมาถมบ้านแต่ตอนที่ผมพอมาคิดเรื่องออกแบบพื้นที่ก็คือต้นไม้ไม่มีการถูกตัดเลยสักต้นเดียวในพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับถ้ามีก็จะมีหลงเหลืออยู่แต่เราคิดว่าถ้าเราไอ้จับพื้นที่ตรงนี้เพื่อทำอย่างอื่นแล้วเราก็ต้องซื้อหินมาถมสร้างบ้านผมก็เลยพื้นที่ที่เป็นรุ่นรังก็คือปลูกต้นผักหวานป่าไปเลยกับเรื่องของการสร้างบ้านก็เลยเหมือนตามหาชุดความรู้เรื่องการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนี้ให้มันเต็มพื้นที่แล้วก็ให้มันมีแหล่งอาหารในพื้นที่ของตัวเองเราปลูกต้นไม้ไว้ประมาณ 50-60% นี้มันจะเบาตัวเราในช่วง3ปีขึ้นไปมันจะหนักแค่ช่วงแรกเฉยๆว่าเราจะต้องรดน้ำใช้บัวรดครับทุนของเราไม่มีมากก็เลยได้ใช้บัวรดน้ำแล้วก็รดไปทีละไร่2ไร่พอเริ่มโตก็ขยับไปเรื่อยๆพร้อมกับปลูกหมายความว่าในสิ่งที่เราทำคือเราจะปลูกผักคู่ไปด้วยเรารดผักต้นไม้ได้กินน้ำไปเรื่อยประมาณนี้นะพอต้นไม้เริ่มสูงเกิน2เป็น1เมตร2เมตรเราก็ขยับไปอีกเราก็ไปปลูกในพื้นที่ที่ว่างต่อไปอีกค่ะก็คือค่อยๆทำไปจาก1ไร่ขยับเป็น2ไร่3ไร่ช่วยกันในครอบครัวตอนนี้มีป่าแล้วมีน้ำปัญหาเรื่องน้ำตรงนี้ยังมีอยู่ไหมคะจากพื้นที่สีแดงที่บอกเป็นพื้นที่อับฝนอับน้ำเราใช้วิธีการไหนในการสร้างแหล่งน้ำให้กับตัวเองแล้วก็ผืนป่าตรงนี้คะปัญหาแหล่งน้ำตอนนี้น่าจะได้ 99% ว่าเราสามารถมีน้ำใช้ทั้งปีตอนนี้สร้างบ่อเก็บน้ำอยู่ประมาณ 4-5 จุดหมายความว่าในการออกแบบก็เลยว่าพื้นที่บ่อเก็บน้ำก็อาจจะทำเป็นเหมือนชั้นบันไดแล้วก็มีคลองที่ชะลอน้ำเหมือนในหลวงพาทำที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานก็คือเหมือนเวลาน้ำไหลไปก็ให้ชะลอให้ชะลอเป็นจุดๆไปคดโค้งไหลเวียนในสวนให้เยอะที่สุดค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านป่าไม้ด้วยก็จะมีคนมาศึกษาดูงานอยู่ตลอดก็จะมีก็มีมาเกือบทุกเดือนครับเฉลี่ยก็ประมาณ200-300ท่านนะครับก็เข้ามาเรียนรู้ด้วยแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งพอเขามาก็หนึ่งส่งเสริมกำลังใจค่ะหลวงเราได้พัฒนาตัวเองตลอดแล้วก็สามก็คือเราการเกษตรไม่มีวันสิ้นสุดก็คือผมคิดว่าเรายังไม่เก่งพอเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องการปลูกให้มีต่อเนื่องทั้งปีแล้วก็เราจะเอาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากป่าออกมาสู่เรื่องเป็นเรื่องอาหารให้มีอยู่มีกินต่อเนื่องได้ยังไงโดยไม่ใช้สารเคมีเข้าไปเท่าที่ฟังมาทั้งหมดคุณทรงศิษย์ให้ความสำคัญกับเรื่องต้นไม้แล้วก็ป่าไม้ในจุดนี้ค่ะอยากจะบอกเล่าหรือฝากอะไรให้กับผู้คนที่อาจจะยังไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่นักอะค่ะในเรื่องของการสร้างป่าในแนวคิดของผมเองนะครับอาจจะไม่ถูกเสมอไปหนึ่งก็คืออยากผมเองอยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับไม่ใช่ประเทศไทยนะให้กับโลกด้วยเพราะว่าเราอยู่โลกใบเดียวกันอยากเป็นส่วนหนึ่งมีพื้นที่เล็กๆครับเล็กๆก็ประมาณ20ไร่นี้สร้างป่าไปแล้ว
60-70% ตอนนี้ค่ะเกือบเต็มพื้นที่เพื่อจะช่วยดูดซับก๊าซพิษที่ไม่ดีช่วยพี่น้องบ้างอันที่หนึ่งนะครับสองก็คือผมคิดอย่างที่กล่าวมาก็คือผมคิดถึงแหล่งอาหารที่มันไม่มีวันหมดไปเนี่ยคือมาจากป่าเป็นแหล่งที่ผมก็ได้โอโซนถือว่าได้โอโซนที่เย็นคุณพ่อคุณแม่ผมก็บอกว่าให้ไปทำงานในห้องแอร์เนี่ยผมมีแอร์ธรรมชาติผมดีใจมากเลยตอนนี้ พลังงานคือฟืนถ่านเรามีเราก็ลดการซื้อแก๊สได้ฉะนั้นวันใดวันหนึ่งถ้าสมมติว่าไฟฟ้ามันดับลงไม่มีหรือแก๊สเรามันเริ่มน้อยลงอาจจะแพงขึ้นฉะนั้นกำลังของคนอาจจะพวกเราแบบเกษตรกรอาจจะหาซื้อได้ยากผมมีฟืนไม้เต็มสวนนี่ก็คือว่ามันสามารถช่วยเราได้ในช่วงทั้งปกติและช่วงวิกฤตได้มันสามารถมันสร้างรายได้ด้วยแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยอันนี้ก็คือประโยชน์จากป่าไม้ที่บางท่านอาจจะนึกไม่ถึงหรือว่าอาจจะไม่ได้คาดคิดแต่ว่าทางคุณทรงสิทธิ์หานมนตรีเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านป่าไม้บ้านโนนสูงอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครได้ทำให้เราเห็นเป็นตัวอย่างแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะขอบคุณด้วยครับค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสำหรับใครนะคะที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.ค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ